สวัสดีครับผมช่องเอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพามาดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่เขาได้ดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2021สัปดาห์แรกแมตช์ที่2ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีเมื่อวันพุธที่26พฤษภาคม64ในรูปแบบบับเบิ้ลโดยทีมสาวไทยลงสนามแมตช์ที่2พบกับเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไป1-3เซต25-15 13-25 18-25 และ17-25ผู้เล่น6คนแรกที่ลงสนามประกอบไปด้วยกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์เป็นกัปตันทีมปื้มจิตถิ่นขาวออนอุมาสิทธิลักษ์มาริกากันทองสุทัศตาเชื้อวู่หลงและอัมพรย่าผาโดยมีโค้ชแขกกิติคุณศรีอุทธวงศ์เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเราจะไปดูกันครับว่าความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและความรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าทำดีแล้วทุกคนรอเชียร์พรุ่งนี้กันต่อสู้ๆความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าเหมือนจะเริ่มคุ้นสนามและมั่นใจมากขึ้นใจมาเป็นร้อยอยู่แล้วแล้วท่านถัดมาก็มาถามว่าใครเห็นช็อตที่โค้ชสื่อสารกับนักกีฬามะคอมเมนต์ของท่านถัดมาพี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเล่นเกมได้ดีขึ้นมากๆคอมเมนต์ของท่านถัดมาแต่แพ้เกาหลีใต้นะสิ1-3เซตความคิดเห็นของท่านถัดมาบอกแล้วว่าแพ้3-1พี่ไทยเป็นแบบนี้ตลอดและท่านถัดมาก็มาเตือนแบบนี้ครับยิ่งมีน้อยๆ อยู่อย่าให้ใครบาดเจ็บซะอีกคอมเมนต์ท่านถัดมากล่าวว่าน้องทุ่มเทขนาดนี้เอาใจพี่ไปเลยสู้โว้ยและท่านถัดมาก็มาปกป้องนักวอลเลย์บอลสาวไทยแบบนี้ครับเก่งมากแล้วค่ะไม่ได้ซ้อมกันเลยอยู่ๆจับลงสนามได้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วใครคิดจะบูลลี่ไม่ต้องดูปากคันกันจริงๆนางทำเพื่อชาติให้รู้บ้างสู้ๆนะความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าทุกคนเล่นได้ใจมากๆแพ้ชนะไม่เป็นไรหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะกำลังใจทุกๆนัดเลยค่ะมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าจะไม่เสียใจขนาดนี้ถ้าเซต 1-2 แพ้แล้วชนะเซต 3แต่ชนะเซตแรกแล้วมาแพ้เสียใจยิ่งกว่าแค่ก็เชียร์และให้กำลังใจเสมอครับและท่านถัดมาก็มาเม้นปกป้องนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวแบบนี้ครับใครว่าก็ลองไปเล่นดูเลยค่ะว่ามันหนักขนาดไหนความคิดเห็นของท่านถัดมาขออย่าให้บาดเจ็บมากพระคุ้มครองน้องๆทุกคนและท่านถัดมาก็มาเตือนนักวอลเลย์บอลสาวแบบนี้ครับอยากให้น้องแป้นระวังให้มากๆไม่อยากให้บาดเจ็บกันไปมากกว่านี้สงสารนักกีฬาจังความคิดเห็นของท่านถัดมาแพ้ชนะไม่สำคัญขอให้ทุกคนสู้ๆและปลอดภัยทุกคนอย่ามีบาดเจ็บนะคะคอมเมนต์ของท่านถัดมาไม่เป็นไรนะหญิงเหล็กของไทยคอมเมนต์ของท่านถัดมาเพียงหายคนเก่งสงสารเลยสู้ๆและท่านถัดมาก็มากล่าวชื่นชมไว้แบบนี้ครับผู้เล่นและโค้ชเฉพาะกิจทำได้ดีระดับนี้ก็ดีเยี่ยมแล้วครับความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าแมตช์ต่อๆไปน่าจะมีลุ้นทีมอื่นๆน่าจะส่งตัวสำรองเล่นกับเราน่าจะมีลุ้นชนะเชียร์ต่อไปครับแล้วท่านถัดมาก็มาพูดถึงวิธีการเล่นของสาวไทยว่าทีมไทยลืมวิธีการเล่นแล้วไม่มีไหลหลังและทับเอ็กบล็อกก็น้อยน่าเสียใจมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าหมดแล้วยุคนี้ซ้อมหนักเหนื่อยซ้อมน้อยก็อ้างและท่านถัดมาก็มาให้กำลังใจปื้มจิตแบบนี้ครับปื้มจิตอย่าเครียดนะเล่นให้สนุกสู้ๆนะน้องๆทุกคนกำลังเชียร์และส่งกำลังใจมาให้อยู่นะยิ้มให้เยอะแพ้หรือชนะไม่สำคัญถือว่ามาเล่นเพื่อชาติและเพื่อประเทศไทยของเรานะคะวันนี้ถือว่าทำดีที่สุดแล้วและท่านถัดมาก็ให้คำแนะนำแบบนี้ครับไม่เอาเด็กลงมาช่วยเยอะหน่อยฉัตรสุดาก็แป๊บเดียวเอาลงมาช่วยความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าอย่าไปว่านักกีฬาเลยเป็นไปได้เขาก็อยากชนะทั้งนั้นแหละจะเล่นเก่งไม่เก่งก็สู้เต็มที่แล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่า
เราไม่ได้อ่อนแอคู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งขึ้นทุกวันเมื่อก่อนยังสูสีอยู่เลยไทยเกาหลีญี่ปุ่นตัวเดิมเราสู้ไม่ได้เขาพัฒนาไปมากต้องหาตัวใหม่ที่แกร่งกว่าเราต้องพัฒนาตามเขาสู้ๆแล้วท่านถัดมาก็มากล่าวเปรียบเทียบแบบนี้ครับเรามีตัวแม่เขามีแต่ตัวลูกเฮ้ยมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าดูมาแค่2เกมมันสงสารสังขารของแต่ละคนมากๆเลยพยายามทำใจว่าไปช่วยชาติแต่ดูแล้วมันเศร้าๆยังไงพี่กนถ้าดูอีกหลายเกมสงสัยซึมเศร้าแน่ช่วยส่งตัวจริงคนที่กักตัวครบไปสมทบได้ไหมจะได้พอสูสีแพ้ก็ไม่เป็นไรอย่าเอาเซียนๆมาทรมานเลยครับคอมเมนต์ของท่านถัดมาไทยแพ้3-1บอลไทยขาดโค้ชความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าสาวไทยเก่งมากๆทีแรกไม่คิดว่าจะได้เซตด้วยซ้ำกำไรและวันนี้เชียร์มันกว่าเมื่อวานมากๆเก่งขึ้นเยอะมากเลยสาวๆความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าบางเม้นอยากให้ลงไปเล่นเองจังเลยเขามีเวลาซ้อมแค่3วันจะเอาอะไรนักหนางงจริงๆแล้วท่านถัดมาก็มาถามแบบนี้ครับนักกีฬาหมดแรงทำไมไม่เปลี่ยนน้องๆลงไปสลับให้พี่ยืนยาวทั้งที่แรงจะไม่ไหวแล้วแล้วท่านถัดมาก็มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับเล่นดีชนะก็ชมเล่นแพ้ก็ด่าน้องๆเขาบอกลาทีมชาติแล้วแต่ทีมรุ่นใหม่เขาติดโควิดน่าจะให้กำลังใจเขาแล้วท่านถัดมาก็มีปัญหากับการยิ้มของนักวอลเลย์บอลสาวแบบนี้ครับการยิ้มก็ดูดีนะแต่ถ้ายิ้มแบบไม่รู้เรื่องอะไรก็ยิ้มมันก็ดูไม่สวยเอาแต่พองามจะดูน่ารักและอย่ายิ้มนานเกินไปรักทุกคนความคิดเห็นของท่านถัดมารับใช้ชาติกันมายาวนานมากอายุก็มากกันแล้วเล่นได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วไม่ว่าแพ้หรือชนะโลกชื่นชมแน่นอนมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าร่างกายไม่ไหวแล้วน่าจะเหนื่อยมากเลยสมาคมส่งวัยรุ่นไปช่วยหน่อยครับสงสารป้าๆงั้นก็ให้เควินลงนานหน่อยครับน้องเขาช่วยทีมได้รู้สึกว่าป้าเหนื่อยมากแล้วน่าจะไม่ไหวนะแล้วท่านถัดมาก็มาทิ้งคำถามไว้ว่าขอถามตรงนี้ครับ VNL มี16ทีมใครได้แต้มน้อยสุดต้องไปเล่นลีกต่ำกว่านี้ไหมในครั้งต่อไปเพราะเรามาอวยกันโดยไม่ปรับปรุงหรือแก้มันจะเสียในอนาคตไหมท่านใดตอบได้ขอบคุณครับแล้วท่านถัดมาก็มาตอบใต้เม้นว่าไม่มีการตกชั้นไม่มีผลกับแรงกิ้งที่เราไปเพื่อรักษาสิทธิ์เท่านั้นครับอย่างอื่นไม่มีอะไรซีเรียสทุกนัดที่เล่น15นัดแพ้ชนะมีเงินรางวัลให้ด้วยครับแล้วเจ้าของเม้นก็กลับมาตอบว่าขอบคุณครับมิน่าล่ะบางทีมเอาสำรองลงเยอะจีนแพ้ญี่ปุ่นอย่างนี้ครับความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่ายอมรับว่าผิดหวังกับการแก้เกมของโค้ชคนนี้จริงๆมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าแต่ละคน30อัพวิธีจะทำให้เล่นได้ตลอดเกมคือการเปลี่ยนตัวออกมาพักแรงหมดกระโดดไม่ขึ้นจะตีติดเน็ตขาก็จะตายนี่ก็คือวิธีแก้เกมทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วครับแล้วท่านถัดมาก็มาเม้นเพื่อแม่ครับสู้ๆครับแม่ผมตามเชียร์ตามดูทุกนัดครับแล้วท่านถัดมาก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเขาจะสมทบมาไหมครับเป็นห่วงถ้าแข่งระยะยาวไม่น่าไหวและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายกล่าวว่าต่างชาติเขาต่างให้กำลังใจมากแต่กลับหันมามองที่ไทยแล้วท้อคนไทยผู้เสพติดแต่ความชนะก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ให้กับทีมเกาหลีใต้ไป1-3เซตเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะเม้นไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ